ไปกันที่โซนภาคเหนือนะครับที่สนามพิจิตรสเตเดียมพญาชลวันครับพิจิตร FC อันดับ9นะครับลงสนามพบกับนักรบชากังราวกำแพงเพชร FC อันดับ15ของตารางครับเปิดฉากครึ่งแรกมาต้องบอกว่าพิจิตรก็อาศัยความเป็นเจ้าบ้านนะครับทำเกมบุกใส่แต่ว่ายังไม่ได้ประตูครับจากนั้นครึ่งหลังเนี่ยพิจิตรนะครับก็พยายามตั้งเกมบุกนะครับก่อนที่จะมาออกนำ 1-0 นะครับนาทีที่69จากลูกฟรีคิกจังหวะนี้นะครับ2จังหวะนะครับสถาพรศรีอ่อนเนี่ยก็ยิงเข้าไปไปครองบอลนานนะครับโดนเลยครับจบเกมพิจิตรนั้นเอาชนะกำแพงเพชรไปได้ครับ 1-0